อนุสาเปิดปฏิบัติการที่10ลูกปฏิบัติการที่10ค่ะเทคโนโลยีชีวภาพนะคะหรือไบโอเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาทำใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพนะคะอย่างหนึ่งก็คือการทำโยเกิร์ตนะคะด้วยตัวเราเองนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีอยู่ตามท้องตลาดนะคะมาเป็นองค์ประกอบเริ่มต้นนะคะสามารถดูการผลิตโยเกิร์ตหน่อยนะคะนะคะโยเกิร์ตนะคะส่วนใหญ่เชื้อจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ผลิตโยเกิร์ตนักศึกษาดูหน้าที่84แล้วก็เลิกคุยก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะคะจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตโยเกิร์ตนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะคือจุลินทรีย์ชนิดไหนมั่งคะอ่านออกเปล่าสเตปโตคอคคัสเทอร์โมฟิลัสนะคะแล้วก็แลคโตบาซิลัสบูการิกัสนะคะอันนี้ตัวที่2คุณน่าจะคุ้นเคยเนาะใช่ป่ะแลคโตบาซิลัสใช่ป่ะได้ยินโฆษณาบ่อยๆนะคะซึ่งแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนี้นะคะก็จะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่เราเตรียมนะคะโยเกิร์ตได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเตรียมปุ๊บเราเอามากินได้เลยนะคะเราจะต้องรอให้เชื้อทั้ง2ชนิดนี้มันมีการเจริญเติบโตที่อุณหภูมิดังกล่าวซะก่อนก็คือที่อุณหภูมิสูงนะคะเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมงนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ได้กินเลยเนาะใจเย็นๆนะคะก็คือหลังจากที่คุณทำปฏิบัติการนี้เสร็จเนี่ยนะคะประมาณสัก3โมงนะคะ3โมงถึง4โมงเนี่ยก็ให้คุณส่งตัวแทนมารับนะคะโยเกิร์ตที่ตู้บ่มเชื้อนะคะหรืออินคูเบเตอร์นะคะนะคะทีนี้มาดูวิธีการนะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยลูกหน้าที่88นะคะหน้าที่88นะคะวันนี้นะคะนมที่เราใช้จะเป็นนมน้ำนมเลยน้ำนมโคนะคะ 100% นะคะเป็นยี่ห้อที่อยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะคะก็คืออันนี้นะคะปริมาตรเนี่ยเราใช้830 ml เนาะทีนี้พี่เขาก็ได้คำนวณนะคะสัดส่วนต่างๆนะคะของโยเกิร์ตมาแล้วแต่อาจารย์ก็จะบอกคุณเผื่อว่าคุณจะเอาไปทำกินที่บ้านเนาะนะคะนมจืดที่เราใช้นะคะก็ปริมาตรประมาณ800ถึง 1,000 ml เนาะ800ถึง 1,000 ml นะคะน้ำตาล 3% ลูกนะคะคิดว่ามันกี่ ml ก็คือคิดเทียบจาก 100% นะคะเทียบเป็นหยาดตะยางง่ายๆเนาะนมผง 4%นะคะน้ำตาล 3% นะคะนมผง 4% แล้วก็โยเกิร์ต 5% นะคะซึ่งวันนี้คุณจะต้องใส่โยเกิร์ตอันนี้คิดออกมาแล้วนะคะก็คือต้องใส่ประมาณ 41.5 นะคะ 41.5 นะคะกรัมนะวิธีการนะคะวันนี้ก็คือเดี๋ยวคุณจะต้องใช้นะคะเหยือกนะคะอันนี้นะคะที่เป็นสแตนเลสอันนี้นะคะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะก็คือใส่นมลงไปนะคะทั้งหมดเลยนะคะ830นะคะ ml นะคะจากนั้นนะคะเอาไปตั้งไฟอาจารย์ก็จะมีฮอตเพลทให้นะคะเอาไปตั้งที่โต๊ะที่โต๊ะก็จะมีอะไรเอ่ยมีปลั๊กไฟอยู่ใช่ไหมคะให้ระวังด้วยนะวันนี้เอากระดาษสื่อพิมพ์มาไหมเอามานะนะคะให้วางกระดาษสื่อพิมพ์ไว้ก่อนนะคะจากนั้นใส่นมนะคะลงไปในนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะ830 ml แล้วก็ตั้งไฟนะคะให้ร้อนนะคะจากนั้นก็เจลาตินเนี่ยไม่มีนะคะเจลาตินเนี่ยสูตรเนี้ยจะไม่มีนะคะให้นักศึกษาฆ่าทิ้งเลยนะคะที่เราจะต้องเติมลงไปก็คือนมผงนะคะซึ่งพี่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะคะก็ได้เตรียมเอาไว้ให้นักศึกษาแล้วนะคะกลุ่มละ1อันนะคะนี้เติมลงไปเลยนะคะอันนี้นะนมผงนะคะนมผงนะคะใส่หมดเลยนะคะพี่เขาตวงมาให้หมดแล้วนะคะ
จากนั้นพอเติมนมผงลงไปละลายเรียบร้อยเนาะคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณเอานมนะคะน้ำนมผสมกับนมผงเนี่ยนะคะเอาไปแช่ในวอเตอร์บาทนะคะที่อุณหภูมิ85องศาเซลเซียสเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า30นาทีนะคะจากนั้นนะคะก็ยกขึ้นมานะคะพอไปแช่วอเตอร์บาทแล้ว30นาทีเนี่ยเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็รอให้อุ่นประมาณ45นาทีเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลานะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจากนั้นพอน้ำนมของเรานะคะมันอุ่นแล้วเนี่ยก็ให้คุณเทหัวเชื้อนะคะโยเกิร์ตนะคะลงไปนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณจะต้องตวงเนาะนะคะตวงนะคะตามปริมาตรที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ 41.5 นะคะพอเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปแล้วนะคะก็ยังไงต่อนะคะก็ให้คนนะคะคนให้เข้ากันให้ดีนะคะจากนั้นนะคะก็เทนะคะลงไปในภาชนะบรรจุนะคะซึ่งมีแยมผลไม้ในที่นี้ก็คืออาจารย์จะมีแก้วให้นะคะแก้วหัวจานก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะเรามีกันอยู่หลายคนนะคะก่อนที่คุณจะเทนะคะน้ำนมโยเกิร์ตของคุณลงไปให้คุณเทฟุตสลัดลงไปใส่รองก้นแก้วไม่ต้องเทซะเต็มเลยตะกี้มีคนบอกว่าจะใส่เยอะๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือให้ใส่ขึ้นมาจากเหนือก้นนะคะแก้วเนี่ยประมาณสัก1เซนก็พอนะคะไม่ต้องถึง1เซนดีนะคะให้ดูว่ามันมีความสวยงามเนาะอย่าเยอะจนเกินไปซึ่งแสดงถึงความละโมบโลภมากนะความตะกะนั่นเองนะคะจากนั้นก็ค่อยเติมนะคะเติมนะคะโยเกิร์ตลงไปเข้าใจไหมคะแล้วเวลาเติมเนี่ยนะคะก็คือไม่ให้เกินขีดด้านล่างเห็นไหมคะมันจะมีขีดตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ค่อยปิดฝานะคะมีฝาด้วยนะคะฝานี้ปิดเสร็จนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณเอาไปบ่มนะคะเอาไปบ่มที่ Hot Air Oven นะคะอุณหภูมิ45องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมงนะคะอย่างที่บอกนะคะซึ่งโยเกิร์ตที่คุณเตรียมได้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปกินนะคะได้เลยแต่ว่าถ้าคุณไม่กินคุณต้องเอาไปแช่เย็นไว้เข้าใจไหมคะไม่งั้นมันจะเสียถ้าแช่เย็นทิ้งไว้เนี่ยมันมีอายุประมาณ 1-2 สัปดาห์ไม่ควรเกิน2สัปดาห์นะคะนะคะถ้าใครยังไม่กินเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้กินเลยเนาะคุณก็เอามาฝากไว้ในตู้เย็นนะคะตามภาควิชาที่คุณสังกัดอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณเอาไปวางไว้ตรงที่ร้อนเนี่ยก็ต้องระวังมันเสียหน่อยแล้วจะมาโทษไม่ได้นะว่าเป็นผลผลิตจากภาควิชาชีวะนะเพราะคุณไม่เก็บนะคะให้มันอยู่ในสภาพที่สามารถที่จะกินได้นานนั่นเองนะคะก็คือถ้าไม่กินเลยต้องเอาไปแช่เย็นนะคะโอเคนะต่อไปอันนี้เข้าใจแล้วนะอันนี้ของโยเกิร์ตนะคะวิธีการทำโยเกิร์ตซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวคุณต้องรีบทำนะคะเพราะว่ามันต้องรออุ่นรอคนนะคะให้อุ่นเนี่ยนานเลยนะคะต่อไปเป็นตอนที่2ก็คือจุลชีววิทยาของแหนมนะคะใครไม่เคยกินแหนมบ้างลูกแหนมเป็นองค์ประกอบของอาหารอะไรบ้างคะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเป็นองค์ประกอบมีหมูใช่ไหมมีอะไรอีกข้าวใช่ไหมคะหมูกับข้าวเนาะนะคะซึ่งเกิดจากกลวิธีทางด้านจุลชีววิทยาอย่างหนึ่งก็คือเราเรียกว่าการหมักนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นชนิดแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะคะเชื้อแบคทีเรียที่เป็นแลคติกแอซิดแบคทีเรียก็จะเป็นพวกแลคโตบาซิลัสหรือเพดิโอคอคคัสนะคะเวลาในการหมักแหนมเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 วันนะคะแล้วก็ถ้าเรานำแหนมมาทดสอบค่าความเป็นกรดเบสเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันมีสภาพเป็นกรดนะคะคือมีค่า pH อยู่ในช่วง 4.5-5.5 นะคะทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าในแหนมของเราเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์แบคทีเรียอันนี้เรากินได้เนาะเพราะมันเป็นแบคเพราะฉะนั้นมันคือแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์นะคะ
การทดสอบว่าในแหนมของเราเนี่ยมันมีแบคทีเรียในกลุ่มของแลคโตบาซิลัสนะคะที่เป็นทั้งอาจจะเป็นทั้งแกมลบแกมบวกเคยได้ยินใช่ไหมคะแบคทีเรียแกมลบแกมบวกวันนี้เราก็จะทำการย้อมสีแกรมกันนะคะเพื่อตรวจสอบว่าในแหนมของเราเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียจริงหรือเปล่านะคะวิธีการย้อมสีแกรมนะคะนักศึกษาเปิดดูหน้าที่91นะคะแต่ก่อนที่จะดูวิธีการนะคะแบคทีเรียที่ติดสีน้ำเงินหรือสีม่วงเราจะเรียกว่าแบคทีเรียแกรมบวกนะคะแบคทีเรียแกรมบวกส่วนแบคทีเรียที่ติดสีแดงเราจะเรียกว่าแบคทีเรียแกรมลบนะคะคุณสมบัติของการที่มันติดสีม่วงนะคะหรือว่าติดสีแดงเนี่ยขึ้นอยู่กับนะคะคุณสมบัติของผนังเซลล์นะคะของแบคทีเรียชนิดนั้นๆนะคะถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมบวกนะคะเป็นแบคทีเรียแกรมบวกเนี่ยนักศึกษาดูหน้าที่90นะคะดูที่หน้า90ก็คือถ้ามันมีการเติมสารละลายไอโอดีลงไปนะคะแบคทีเรียแกรมบวกเนี่ยนะคะจะไม่สูญเสียนะคะคิตตันไวโอเลตหรือว่าสีม่วงนะคะที่เราย้อมลงไปสีม่วงมันจะยังคงติดได้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยถ้าย้อมไอโอดีนลงไปเนาะไอโอดีนแกรมเนี่ยลงไปมันจะพบว่ามันมีการสูญเสียนะคะสูญเสียลักษณะของผนังเซลล์ตรงนั้นนะคะทำให้นะคะมันติดสีซัฟฟานินโอนะคะหรือว่าสีแดงนะคะในที่สุดในตอนท้ายนะคะนักศึกษาลองไปอ่านในหน้าที่90ดูได้นะคะว่าถ้าสงสัยในเรื่องของลักษณะของผนังเซลล์ของแบคทีเรียเนาะว่าทำไมมันถึงติดสีที่แตกต่างกันนะคะก็เป็นเพราะว่าลักษณะความหนาบางของผนังเซลล์ของแบคทีเรียนั่นเองนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นพวกไขมันเนาะนะคะต่อไปวิธีการนะคะวิธีการนะคะวันนี้เราจะใช้นะคะเครื่องมือในการศึกษาแบคทีเรียนะคะที่เราเรียกว่าลูเคยใช้ไหมคะไม่เคยแต่จุลชีวะนะคะเดี๋ยวชีวิตนี้ก็จะต้องจมอยู่กับเนี่ยแหละนะคะสเมียนะคะพอเพลทอะไรพวกเนี้ยนะคะสติ๊กนะคะสเมียสติ๊กเอสทั้งหลายนะคะต้องรักมันเลยแหละนะคะนะคะวันนี้นะคะเราจะทำการสเมียเชื้อนะคะจากแหนมนะคะขั้นตอนแรกนะคะของวิธีการย้อมสีแกรมนะคะนักศึกษาเปิดหน้าที่91นะคะเราก็จะใช้ลูปนะคะนะคะลูปนะคะถ้าในสภาพแบบนี้เนาะมันก็จะแตะกับอากาศเนาะซึ่งภายในอากาศเนี่ยก็จะมีเชื้อนะคะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะในการนำเชื้อนะคะจากอาหารที่เราศึกษาในที่นี้ก็คือแหนมเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทำให้ลูปอันนี้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อก่อนที่เราเรียกว่าแอเซปติกเทคนิคนะคะโดยการเผานะคะเผาลูปนะคะเผายังไงถึงจะรู้ว่ามันโอเคแล้วก็คือเผาแล้วมันแดงอย่างเงี้ยนะคะจะลูบแดงนะคะเสร็จแล้วก็รอไว้สักครู่นึงเนาะนะคะแล้วก็ให้นักศึกษานะคะใช้ลูบนะคะแตะไปที่นักศึกษาเข้ามาข้างหน้าเลยก็ได้ลูบมาข้างหน้าดีได้มาแล้วเนาะนะคะถ้ามันน้อยเกินเนี่ยก็เดี๋ยวก็แตะเพิ่มได้นะคะแล้วก็มาเกลี่ยสไลด์ให้เห็นอย่างนี้เนาะว่าแค่นี้เองนะเพราะเชื้อเนี่ยถ้ามีเนี่ยมากมายโอฬารเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเสร็จแล้วนะคะทำไงต่อเสร็จแล้วนะคะพอนำน้ำแหนมมาสเมียในสไลด์แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาไปให้ทำให้แห้งนะคะโดยการฟิกโดยใช้เปลวไฟนะคะก็ไปผ่านเปลวไฟชิ่งๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มาแตะดูนะคะแตะดูที่หลังมือพอให้อุ่นๆเนาะไม่ใช่จนมันเดือดเลย
นะคะเชื้อคุณก็คงจะตายไปแล้วนะคะนะใช้ไม่ได้อ่ะพอแห้งแล้วสมมุติว่าแห้งแล้วนะคะก็ให้ลูกนะคะให้คุณเนี่ยนะคะหยดนะคะคิตตันไวโอเลตนะคะถ้ากลัวว่าใครจะมาเล่นไฟคุณก็ปิดก่อนก็ได้นะคะอันตรายนะคะก็ให้หยดคิตตันไวโอเลตลงไปหยดลงไปให้ท่วมตรงบริเวณเรายังเห็นตัวอย่างที่เราสเมียร์ลงไปเนาะถ้ามันแห้งเนี่ยมันจะออกเป็นสีขาวๆขุ่นๆนะคะคุณก็หยดลงไปให้ท่วมเนื่องจากว่ามันตื้นนะคะนะคะให้ท่วมตรงบริเวณที่เราสเมียร์ลงไปแล้วก็อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะปล่อยทิ้งไว้1นาทีนะคะ1นาที1นาทีผ่านไปนะคะอุตส่าห์ยกอันนี้ออกลงไปข้างล่างลูก1นาทีผ่านไปแล้วนะคะให้เอาไปผ่านก๊อกน้ำเปิดเบาๆนะไม่ใช่อย่างนี้เชื้อแกก็คงไปหมดอะนะนะคะเปิดเบาๆนะคะให้มันเป็น running tap อย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะเบาๆเห็นไหมคะถ้ามันเป็นแบคทีเรียแกมบวกเนาะมันจะย้อมติดสีคิตตันไวโอเลตนะคะสีคิตตันไวโอเลตเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในผนังเซลล์ของแบคทีเรียโดยที่ไม่หลุดหลังจากที่ย้อมตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปในที่นี้ก็คือผ่านน้ำก๊อกแล้วนะตัวต่อไปที่ย้อมก็คือไอแกมไอโอดีนนะคะอันนี้แกรมไอโอดีนนะคะอันนี้เราจะย้อมทั้งหมดประมาณ2ครั้งนะคะนะคะตรงบริเวณที่เราทั้งเช่นกันนะคะให้ท่วมนะเสร็จแล้วเอาไปเทออกเลยนะคะเทออกนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ย้อมอีกหนึ่งครั้งอาจารย์ไม่ใช่อุ้ยไม่ใช่ผิดอ่านเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องตกใจแต่ครั้งที่สองเนี้ยเราจะปล่อยทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งนาทีครั้งแรกก็คือย้อมเสร็จปุ๊บเอาไปเททิ้งเลยนะคะครั้งที่สองเนี้ยรอหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ค่อยไปผ่าน running tap หรือว่าก๊อกน้ำนะคะเหมือนเดิมก็เปิดเบาๆเนาะเห็นไหมถ้าคุณสังเกตเนาะมันก็จะยังมีส่วนที่ติดสีม่วงอยู่นะคะต่อไปนะคะก็ให้หยดนะคะเอทานอลนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์อันนี้ 95% ดูดีๆนะใช้ผิดแบบอาจารย์ตะกี้เนี่ยนะคะหยดลงไปหยดเรียบร้อยนะคะก็ทิ้งไว้อันนี้30วินาทีเนาะเห็นไหมยังมีสีม่วงอยู่ไหมป่ะนะคะ30วินาทีเสร็จก็เอาไปล้างด้วยก๊อกน้ำก๊อกเหมือนเดิมก็เปิดเบาๆเนาะเริ่มหายเห็นไหมเริ่มหายนะคะเสร็จนะคะ30วินาทีสีสุดท้ายนะคะที่จะย้อมก็คือซาฟานีนโอมีตัวโออยู่นะคะเป็นต้นไปตัวเอสมันจะมีสีออกแดงๆนะคะที่คุณเคยใช้ในแลบหนึ่งอะแหละนะคะเดี๋ยวลงไปให้ท่วมบริเวณเดิมนะคะอันนี้ย้อม1นาทีนะคะ1นาทีเสร็จก็ไปล้างด้วยน้ำก๊อกนะคะสมมุติล้างเรียบร้อยนะคะเราก็จะ ปล่อยให้แห้งนะคะปล่อยให้แห้งเนี่ยคุณก็เอาไปวางสไลด์ไว้ตรงบริเวณที่มีพัดลมหน่อยเนาะมันจะได้แห้งเร็วนะคะพอมันแห้งเสร็จปุ๊บเรียกอาจารย์เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องใช้ออยนะคะอีมันชั่นนะคะเพราะเราจะต้องใช้หัวร้อยแบคทีเรียที่เราศึกษาเนี่ยตัวมันเล็กมากเพราะฉะนั้นใช้กำลังขยายปกติเพียงแค่400คือหัว40เนี่ยมองไม่เห็น
นะคะต้องใช้หัว100ทีนี้การที่จะเห็นหัว100ได้คุณจะต้องปรับหัว40ให้ชัดก่อนคุณถึงจะเห็นที่หัว100ก่อนที่จะปรับหัว40ไปเป็น100เนี่ยนึกถึงตรงกลางออกเนาะตอนที่เรากำลังจะหมุนเนาะตรงกลางตรงนั้นปุ๊บเราค่อยหยดimmersion oil หรือว่าน้ำมันเนี่ยลงไป1หยดก็พอตรงบริเวณที่เป็นส่วนที่เราจะศึกษาแบคทีเรียที่เราย้อมสี1หยดพอนะคะแล้วก็เอาหัว100มาปุ๊บเข้าล็อกมันจะจุ่มตรง oil immersion นะคะพอดีไม่ต้องตกใจว่ามันโดนน้ำมันจะเป็นอะไรไหมจะเป็นอะไรไหมมันต้องจุ่มใน oil immersion หรือว่าน้ำมันนะคะแล้วก็ปรับภาพละเอียดอย่างเดียวห้ามปรับภาพหยาบเด็ดขาดต้องปรับภาพละเอียดอย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการย้อมสีแกรมนะคะทีนี้ในหน้าที่93เนาะเขาก็จะให้นักศึกษานะคะบันทึกภาพของแบคทีเรียที่นักศึกษาพบภาพที่นักศึกษาพบเนี่ยถ้าเป็นพวกบาซิลัสเนี่ยพวกมันก็จะมีรูปร่างนะคะเป็นแท่งนะรูปร่างจะเป็นแท่งนะคะแบคทีเรียมี3รูปร่างรูปร่างแบบไหนบ้างรูปร่างแบบแท่งคือแลคโตบาซิลัสพวกนี้ใช่ไหมแบบคอคคัสคือเป็นแบบกลมนะคะและแบบสไปริลัลหรือสไปริลัมนะคะก็คือเป็นพวกเกลียวนะคะมี3ชนิดนะคะสำหรับลักษณะรูปร่างแต่วันนี้ที่คุณจะเห็นก็คือเป็นรูปแท่งแล้วเป็นรูปแท่งแบบเล็กๆไม่ได้แบบแท่งมาแบบใหญ่แบบคุณเห็นชัดหรอกนะคะแล้วก็ให้คุณบอกไปด้วยว่าแบคทีเรียที่คุณเจออ่ะมันติดสีอะไรมันจะชัดเจนเนาะถ้าติดสีม่วงคุณก็บอกสีม่วงถ้าติดสีแดงคุณก็บอกสีแดงถ้าติดสีม่วงเป็นแกมอะไรแกมบวกถ้าติดสีแดงเป็นแกมลบแค่นี้เองนะคะภาพของแบคทีเรียเนี่ยคุณจะต้องวาดลงไปตรงกลางเนาะส่วนการติดสีแกมเนี่ยก็ให้บอกว่าเป็นแกมอะไรแล้วก็ติดสีอะไรนะคะนะคะวันนี้น่าจะใช้ระยะเวลาเต็มเพราะว่าโยเกิร์ตน่าจะใช้เต็มเลยแหละนะคะเพราะวันนี้9โมงแล้วอะเริ่มทำปฏิบัติการได้นะคะThank you.
้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพนะคะทั้งสารนั่งที่นะคะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่เราศึกษาในวันนี้เนาะก็จะมีอยู่2เรื่องนะคะก็คือการผลิตโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่เราผลิตวันนี้เป็นโยเกิร์ตชนิดแข็งนะคะซึ่งเป็นการบรรจุนะคะโยเกิร์ตนะคะหลังจากที่การเตรียมเชื้อนะคะซึ่งเป็นการหมักนมด้วยเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วก็ปล่อยให้มีการแข็งตัวในภาชนะนะคะในระหว่างการรอจำหน่ายนะคะแล้วก็อาจมีการใส่พวกฟรุตสลัดลงไปที่ก้นภาชนะนะคะก่อนใส่นมที่หมักแล้วเนี่ยลงไปนะคะจะเป็นโยเกิร์ตชนิดแข็งนะคะโดยเชื้อที่พบเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียแกมอะไรลูกแกมบวกนะคะซึ่งมีสีม่วงนะคะไอที่มีติดสีแดงได้บ้างเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะคุณล้างสีออกไม่หมดนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาในขั้นตอนที่สุดท้ายเนาะที่เติมซาฟานินนานไปหน่อยนะคะนะเป็นเชื้อประเภทแลคโตบาซิลัสนะคะเป็นแลคโตบาซิลัสซึ่งจัดว่าเป็นแลคติกเอซิดแบคทีเรียนะคะซึ่งหลังจากที่คุณบ่มนะคะโยเกิร์ตของคุณไปแล้วแล้วก็เอามาวัดค่า pH อีกทีเนี่ยนะโยเกิร์ตของคุณจะมีค่านะคะเป็นกรดคืออยู่ที่ประมาณ 4-5 เนาะเดี๋ยวดูช่วงบ่ายเนาะว่าคุณจะได้โยเกิร์ตที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเปล่านะคะส่วนภาพของแบคทีเรียที่เราบันทึกไว้เนาะก็จะเป็นแบคทีเรียรูปท่อนหรือรูปแท่งใช่ไหมคะนะคะส่วนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพอันที่2ก็คือการผลิตแหนมนั่นเองนะคะโดยเชื้อที่อยู่ในแหนมเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดจำแนกแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะโดยใช้ลักษณะของแกรมนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็บอกมั่วไปหมดเลยเนาะนะคะก็คือจะเป็นแกรมบวกนะคะซึ่งเป็นสีม่วงนะคะก็จะเป็นพวกแลคโตบาซิลัสนะคะเช่นเดียวกันนะคะการย้อมนะคะก็จะมีการย้อมด้วยสีนะคะ2ชนิดก็คือคริสตัลไวโอเลตนะคะถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมบวกมันก็จะติดสีม่วงของคริสตัลไวโอเลตนี่แหละแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะคะจะติดสีแดงนะคะของซาฟานินโอนะคะขึ้นอยู่กับความหนาของผนังเซลล์นะคะของแบคทีเรียนะคะที่อาศัยอยู่ในแหนมนั้นนั่นเองนะคะมีอะไรอีกนะคะที่จะต้องบอกลืมบอกไปว่าในโยเกิร์ตนะคะการใช้ประโยชน์ในเรื่องของโยเกิร์ตเนี่ยโยเกิร์ตที่ได้จะเป็นโยเกิร์ตที่มีสีขาวขุ่นมีกลิ่นหอมของนมผงแล้วก็เนื้อสัมผัสเป็นของเหลวนะคะหน้า88ที่คุณจะต้องบันทึกผลลงไปนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีแลบนะคะอยู่2ส่วนก็คือโยเกิร์ตกับการศึกษาจุลินทรีย์ในแหนมนะคะมีแค่2อย่างนี้แล้วก็ที่คุณจะต้องส่งอาจารย์นะคะก็คือหน้าที่93กับหน้าที่88นะคะที่เหลือไปทำมาเป็นการบ้านนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะมานำเสนอพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่นักศึกษาได้รับการมอบหมายงานให้ไปทำนะคะวิธีการนำเสนอก็คือส่งตัวแทนออกมาแล้วก็มาวาดผลเป็นตารางนะคะผลก็คือตารางนะคะที่ยังไงอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่98นะคะมาวาดผลบนตารางให้อาจารย์ดูเนาะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะคะทั้งหมดตารางบนกระดานก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตารางใช่ไหมคะเวลาที่ออกมานำเสนอก็จะออกมานำเสนอทีละกลุ่มนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่มัยราบก่อนนะกลุ่มมัยราบก็จะออกมาก่อนนะคะส่วนผลปฏิบัติการเนี่ยชื่อเรื่องของคุณเนี่ยก็คือพฤติกรรมตามสิ่งมีชีวิตที่คุณศึกษาเลยนะคะเช่นคุณทำปลานะคะก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมและการกินอาหารของปลาถ้าเป็นเรื่องมัยราบก็จะเป็นพฤติกรรมนะคะการหุบการบานของมัยราบนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมนะคะของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนะคะวัสดุอุปกรณ์คุณก็ลิสต์มาเลยว่าคุณใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในการศึกษาการหุบการบานของมัยราบนะคะอธิบายผลการศึกษาสรุปผลการศึกษาเนาะอย่างเช่นในเรื่องของมัยราบเนี่ยคุณควรบอกว่า
ที่มันหุบมันบานได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะการสูญเสียน้ําแล้วมีแรงดันพิเศษที่เรียกว่าแรงดึงพาวินัสหรือเปล่านะคะที่ทําให้เมลาบเนี่ยมันสามารถที่จะหุบได้และสุดท้ายถ้าสมมุติว่ามันมีการดูดน้ําเข้าไปจากรากก็จะมีการแทนที่น้ําเข้าไปบริเวณเดิมใบก็จะกลับมาบานได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาต้องบอกกระบวนการด้วยนะไม่ใช่มาบอกว่ามันหุบมันบานอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้นะว่าเหตุผลมันคืออะไรต้องไปหาเพิ่มเติมนะส่วนพฤติกรรมของปลานักศึกษาต้องสรุปให้ได้ว่าเป็นพฤติกรรมแบบเคยชินพฤติกรรมแบบเรียนรู้เป็นพฤติกรรมแบบ impression คือประทับใจตั้งแต่แรกเจอหรือเป็นพฤติกรรมแบบสัญชาตญาณ innate behaviorนะคะนักศึกษาต้องระบุด้วยเนาะว่าพฤติกรรมของปลาเนี่ยที่เราทำให้มันแบบมีการกินอาหาร3ครั้งเนี่ยมันเป็นการกินอาหารที่มีพฤติกรรมเป็นชนิดไหนต้องสรุปให้อาจารย์ด้วยเป็นเคยชินไหมเรียนรู้หรือเปล่าแบบมีเงื่อนไขไหมลองผิดลองถูกคุณเรียนพฤติกรรมมาแล้วใช่ป่ะอาจารย์เดินเต็มสอนแล้วนี่ใช่ไหมลืมไปแล้วเรียบร้อยอาจารย์ลืมเต็มสอนพฤติกรรมไม่ใช่หรอใช่ปะไม่ได้สอนเทคโนโลยีชีวภาพนี่ใช่ไหมนะคะนะคะซึ่งก็จะเป็นรูปแบบในการนำเสนอสัปดาห์หน้านะคะมานำเสนอให้อาจารย์ฟังนะคะก็คงจะใช้ระยะเวลาไม่น่าเกิน2ชั่วโมงนะคะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวนักศึกษาเอาสมุดคู่มือแล็บมาให้อาจารย์เซ็นนะคะก็สัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาเข้าแล็บ